็สนามเซตค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กลินค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนเดิมก็แต่ปีนี้รู้สึกว่ากลินค่อนข้างซอฟกว่าทุกๆปีอะค่ะก็คิดว่าน่าจะตีหยุดบนกรีนกันง่ายขึ้นแล้วก็ตีใกล้ธงกันง่ายขึ้นนะคะแต่ก็เรื่องของกรีนสปีดนี่แบบเร็วยังแบบยากอยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ทำให้เหมือนรู้ตัวเองแล้วก็ได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดนะคะแล้วก็ในปีนี้ก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แล้วก็ทำให้แบบมั่นใจมากขึ้นก็คิดว่าปีนี้ก็น่าจะทำคะแนนได้ดีค่ะค่ะก็รายการนี้จริงๆแล้วก็ยังไม่เคยถึงท็อป10เลยก็อย่างน้อยก็อยากจะท็อป10ให้ได้หรือไม่ก็ชนะได้ก็ยิ่งดีค่ะค่ะก็อยากจะฝากแฟนๆกอล์ฟชาวไทยนะคะช่วยมาเชียร์นักกอล์ฟไทยแล้วก็นักกอล์ฟระดับโลกอีกหลายคนนะคะก็พวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็คิดว่าปีนี้น่าจะสนุกแน่ๆค่ะก็มาเชียร์มาชมกันเยอะๆนะคะ